ติดตามทะโลกทันเศรษฐกิจนะคะและแน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของกูรูทอล์คค่ะคุณธนพลชัยภาษีบรรณาธิการอาวุโสข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศของ Spring News อยู่กับเราเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะกรณี Brexit นะคะวันที่23นี้แล้วนะคะที่อังกฤษจะทำการลงประชามติว่าจะอยู่หรือว่าจะออกจากสหภาพยุโรปแต่ดูแล้วตลาดทุนกังวลมากเลยทีเดียวเป็นถ้าพูดตามตรงความรู้สึกผมก็คือเป็นเรื่องปกติของตลาดทุนที่อะไรที่มันอยู่ในภาวะเมฆหมอกไม่ชัดเจนเหมือนตอนนี้นะครับก็มันจะทำให้ตลาดทุนเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจกับสถานการณ์นักแล้วก็เป็นเรื่องปกติพอสมควรตามความเห็นของผมนะที่จะทำให้หุ้นเนี่ยลงตกลงมาแล้วก็วิ่งไปหานักลงทุนก็จะไปวิ่งไปหาสินทรัพย์อะไรที่มันปลอดภัยที่คิดว่าปลอดภัยซึ่งตอนนี้ก็มีเงินเยนนะครับมีพันธบัตรสหรัฐแล้วก็ราคาทองคำอย่างราคาทองคำนี่ก็ขึ้นไปพูดทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับใครซื้อทองคำเอาไว้นะครับรวมถึงคุณธันชนกด้วย นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นในสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางต่างๆหลายประเทศทีเดียวนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาวันที่14-15นะครับ14-15เดือนนี้แล้วก็มีธนาคารกลางญี่ปุ่นธนาคารอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเขาคาดว่าจากกรณี Brexit ซึ่งจะมีการทำประชามติในวันที่23เนี่ยอาจจะทำให้ธนาคารกลางเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องชะลอการตัดสินใจที่จะใช้มาตรการกระตุ้นต่อไปหรือว่าใช้มาตรการที่รัดกุมจะต้องอยู่ในโหมดเฝ้าระวังพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างลงพอสมควรในช่วงนี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะไปคุยกับคุณปริญพานิชภักดิ์นะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ CLSA นะครับต่อผลกระทบของ Brexit กับตลาดโลกแล้วก็รวมถึงตลาดไทยด้วยครับสวัสดีครับคุณปริญครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้ผลกระทบจากความวิตกกังวลต่อ Brexit เนี่ยดูว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงต่อเนื่องมาหลายวันแล้วคุณปริญมองยังไงครับกับปัจจัยนี้ครับครับก็ยังเป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าน่ากังวลในระยะสั้นนะครับแต่ผมคิดว่าระยะกลางระยะยาวแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ตลาดจะปรับตัวเข้ามาได้นะครับผมยังคิดเป็นปัจจัยระยะสั้นเหตุผลก็เพราะว่าผมคิดว่าเราเคยผ่านอะไรคล้ายๆกับประชามติอย่างนี้มาแล้วในอังกฤษอย่างตอนเรื่องสกอตแลนด์แต่เรื่องสกอตแลนด์จะเป็นเรื่องที่เล็กลงมากันหน่อยนะครับคือคนอังกฤษเนี่ยปกติมีอะไรที่เวลาถกเถียงประเด็นอะไรเขาจะถกเถียงด้วยความที่เรียกว่ามุ่งมั่นแล้วก็จับประเด็นแล้วก็มีการถกเถียงกันเอาเรื่องเอาราวนะครับหนังสือพิมพ์ก็มีการลงประโคมข่าวทั้งค่ายที่เชียร์ให้ออกจากยูโรค่ายที่อยากให้อยู่ต่อนะครับมีการเรียกว่าใช้นักการเมืองทั้งสองฝั่งเข้ามาโต้เถียงกันแล้วรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเมืองที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจมันเป็นการเมืองถึงว่าถึงมองข้ามช็อตไปว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปของอังกฤษจากเดวิดคาเมรอนว่าเขาจะเก็บที่นั่งตรงนี้ไว้ได้หรือเปล่านะครับและอย่างที่เราทราบกันเศรษฐกิจอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรนี่ก็เป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ4หรือ5ของโลกแล้วก็เป็นคู่ค้าใหญ่ของเราด้วยเนี่ยผมว่าการที่จะกระทบผลกระทบกับเศรษฐกิจในยูโรโซนเองนะครับแล้วก็ความเสี่ยงในการลงทุนซึ่งอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยโหมดของนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างจะถือเงินสดเยอะกว่าปกติอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่เรื่องกลัว Brexit เรื่องเดียวจะกลัวเรื่องปัญหาหนี้เสียในยุโรปกลัวเรื่องธนาคารกลางอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยกลัวเรื่องประเทศจีนเอ่ยกลัวเรื่องปัญหาในญี่ปุ่นเอ่ยทุกที่เนี่ยมันมีความกังวลเรื่องการเติบโตสภาวะการเติบโตโลกอยู่ในสภาวะที่โตช้ากว่าปกติอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดมีเรื่อง Brexit มากระตุกให้คนกระตุกต่อมความกลัวที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกเนี่ยผมว่ามันก็ยังมีโอกาสที่เราจะเห็น movement ที่รุนแรงขึ้นได้อีกครับในเชิงที่สินทรัพย์เสี่ยงจะปรับตัวลดลงได้อีกครับแต่มองว่าเป็นปัจจัยระยะสั้นเท่านั้นใช่ไหมฮะหมายความว่าหลังจากวันที่23มิถุนายนหลังจากที่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นบวกหรือลบจะออกหรือไม่ออกเนี่ยหลังจากนั้นตลาดน่าจะเริ่มปรับตัวได้ครับที่ผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าประเด็นแรกเนี่ยเราเชื่อว่าทางฝั่งสหราชอาณาจักรนี่จะโหวตเพื่อจะอยู่ใน EU ต่อไปนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะคนบางคนจะบอกว่า too close to call หรือมันใกล้เคียงมากที่จะรู้ผลแล้วการแข่งขันนี่มันเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับตอนแรกเมื่อสัก 3-4 อาทิตย์ที่แล้วอาจจะชัดเจนว่าฝั่งที่ไม่ต้องการให้ออกน่าจะชนะ 10% ง่ายๆแต่ตอนนี้การมันเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้นละก็อย่าลืมว่าความที่ประเทศอังกฤษเองเนี่ยคนอังกฤษเขารู้สึกว่าเขาได้จ่ายเงินไปเยอะมากให้กับการเป็นเมมเบอร์ของคลับใน EU เนี่ยแล้วคุณไม่ได้สิ่งตอบแทนที่คุ้มค่าเงินที่คุณจ่ายไปแถมคุณมีปัญหาเพิ่มเติมจากเรียกว่าพวกอิมมิเกรชันปัญหาเอ่ยปัญหาการจ้างงานเอ่ยตรงนี้ผมว่าคนค่อนข้างจะกังวลหลายปัจจัยนะครับมันทำให้ความกลัวตรงนี้เพิ่มมากขึ้นแต่ผมว่าในที่สุดความกลัวนั่นแหละจะทำให้คนอังกฤษเขาอยู่ต่อใน EU ได้นะครับก็น่าจะโอเคแต่ประเด็นที่สองคือว่าต่อให้อังกฤษออกจาก EU จริงเนี่ยผมก็ยังคิดว่าการปรับโครงสร้างคนมันจะเข้าใจในที่สุดว่าอ้าวจริงๆแล้ว
อังกฤษก็ยังเป็นศูนย์กลางการเงินในยุโรปในโลกไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเลยโอเวอร์ไนท์มันไม่ใช่อะครับมันไม่ได้หายไปเลยหรอกแล้วเผื่อเงินอังกฤษที่ไม่ต้องจ่ายให้กับการเป็นค่าสมาชิก EU ไม่ต้องไปถูกคุมโดยกฎบางกฎที่มันอาจจะดูแล้วรัดตัวเองมากเกินไปจากทาง EU เองเนี่ยทำให้อังกฤษจะเป็นเศรษฐกิจที่คล่องตัวมีการบริหารประเทศที่อาจจะง่ายขึ้นก็ได้เพราะไซเคิลวัฏจักรของเศรษฐกิจอังกฤษอย่าลืมว่ามันใกล้เคียงกับเศรษฐกิจของอเมริกาหรือฝั่งอื่นประเทศอื่นๆมากกว่าในยูโรโซนอยู่แล้วครับครับแล้วครับผมคุณบรินครับตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องกรณี Brexit มากในกรณีถ้าอังกฤษเลือกที่จะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปมันก็มีการพูดถึงว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดทุนทั่วโลกเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงในส่วนของคุณบรินมองว่าอะไรที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดครับถ้าอังกฤษออกจริงครับคือขั้นแรกผมคิดว่าคงกระทบกับหุ้นในประเทศยุโรปกับในอังกฤษเองนะครับที่ในปอนด์มันจะอ่อนไปมากกว่านี้จริงๆคือหลักๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมากระทบบ้านเรามากนักยกเว้นผู้ค้าหรือคนที่ต้องการจะเรียกว่าต้องใช้เงินปอนด์หรือใช้เงินยูโรนะครับก็อย่าลืมว่าถ้าอังกฤษออกปุ๊บเนี่ยทั้งค่าเงินปอนด์โดยเฉพาะและค่าเงินยูโรต้องอ่อนตัวอย่างรุนแรงในระยะสั้นแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็จะกระทบในแง่อาจจะบางคนที่ส่งออกสินค้าไปทางกลุ่มยูโรโซนนะครับบริษัทที่มีคู่ค้าในฝั่งทั้งยูโรโซนก็อาจจะถูกกระทบไปในระยะสั้นนะครับแล้วก็สภาวะผันผวนในตลาดโลกก็ผมคิดว่าความไม่แน่นอนก็นักลงทุนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบความไม่แน่นอนอยู่แล้วโดยเฉพาะในจังหวะที่มีปัจจัยที่เรียกว่าลบๆหลายปัจจัยทั่วโลกอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเพิ่มความไม่แน่นอนใน Brexit เข้าไปอีกอันนึงก็ทำให้คนที่ไม่แน่ใจมากขึ้นเพราะว่าเม็ดเงินลงทุนที่มันเคยเป็นเรียกว่า safe asset บางอย่างในเงินปอนด์สกุลปอนด์ก็จะหายไปมีความเสี่ยงว่ามีการพูดว่าอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหม่เลยทีเดียวคุณปรินมองว่าไงครับผมไม่เชื่อว่าจะเกิดเป็นถึงขนาดนั้นนะครับไม่ถึงขั้นจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกจริงๆถ้าเกิด Brexit จริงๆเนี่ยมันจะทำให้ทางอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยได้ยากขึ้นแล้วก็ทำให้ทางเฟดทางธนาคารกลางอเมริกาเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนกันยายนอย่างที่บางคนเคยมองว่าตอนแรกไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าทางฝั่งเฟดเองเนี่ยเขามีตาข้างนึงคอยกระพริบติดปรึกคอยมองเศรษฐกิจโลกมองปัจจัยความเสี่ยงด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจระดับโลกอยู่แล้วไอ้การที่เกิด Brexit ขึ้นถ้ามันเกิดจริงเนี่ยมันทำให้ธนาคารกลางอเมริกาจะยังรอไม่ต้องรีบร้อนขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้นไปอีกทำให้การขึ้นดอกเบี้ยช้าชะลอตัวลงไปอีกซึ่งในระยะกลางก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่แย่นักกับราคาสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเพราะเราก็ทราบดีแล้วว่ายิ่งเฟดยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะมีเงินไหลกลับเข้ามาในบ้านเราหรือในตลาดอาเซียนได้อีกนะครับครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าอังกฤษออกจากยุโรปอาจจะกลายเป็นเรื่องดีสำหรับไทยหรือเปล่าฮะอย่างนั้นในระยะมันคือผมยังหวังว่าไม่ออกนะครับแต่แค่ว่าเรื่องในแง่ของฟันโซอย่างเดียวเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงคงโดนเทขายแน่นอนครับมันไม่ดีแน่นอนนะครับระยะสั้นเพียงแต่แค่ว่ามันจะทำให้มีผลกระทบในระยะกระทบไปถึงอเมริกาอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยระยะกลางๆอาจจะดูเหมือนโอเคนะครับแต่ว่าเราก็ยังหวังนะครับว่าเน็ตรวมกันหมดแล้วเนี่ยมันไม่สวยงามแน่ถ้าอังกฤษออกจากยูโรในระยะสั้นกลางครับคุณปรินครับแน่นอนว่าถ้าเกิดในกรณีซีนาริโอที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปจริงเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความปั่นป่วนขึ้นในตลาดทุนในยุโรปเองแล้วก็อาจจะลุกลามไปสู่ตลาดอื่นๆ นะฮะคิดว่าตลาดบ้านเรานี่พอที่จะแข็งแกร่งพอที่จะรองรับแรงกระแทกตรงนี้ได้ไหมฮะครับคือสุดท้ายผมมองว่าตลาดไทยจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยอย่าง Brexit เนี่ยเราผมไม่เชื่อว่าจะมากระทบตลาดไทยเรามากนักในระยะกลางนะครับระยะสั้นไม่เสียงที่เราได้คุยไปแล้วเนี่ยว่าสินทรัพย์เสี่ยงโดนเทขายไปก่อนแน่นอนนะครับเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้ผมยังคิดว่าถึงแม้ปีนี้ตลาดไทยเราได้พิสูจน์ตัวเองระดับหนึ่งแล้วว่ามีปัจจัยเสี่ยงทั่วโลกเยอะไปหมดเลยแต่ว่าหุ้นไทยก็ปรับตัวขึ้นมาได้ดีจากที่ลงไปตอนแรกมกราคมเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าแรงซื้อจากของกองทุนในประเทศเราเองยังมีเงินมีกระสุนที่ยังเก็บไว้เยอะนะที่มีเงินสดสภาพคล่องที่จะมาใช้มาซื้อหุ้นเพิ่มนะครับหุ้นดีๆถูกๆยังมีอยู่และถ้าเกิดเวลาไปคุยต่างชาติไปโรดโชว์กับต่างประเทศเนี่ยที่เราเพิ่งเดินทางไปโรดโชว์คุยกับต่างชาติเห็นชัดว่าต่างชาติเนี่ยก็ถึงแม้จะกลับมาซื้อหุ้นไทยบ้างแล้วและตลาดไทยจะขึ้นมาแต่เขายังเรียกว่า underweight หรือยัง neutral บ้านเราค่อนข้างเยอะทั้งต่อให้เกิดความผันผวนทั่วโลกเนี่ยกระแสเม็ดเงินมันต้องไปสู่ที่อยากจะทำผลกำไรให้กับนักลงทุนเหล่านี้ได้ดีในระดับหนึ่งและประเทศไทยเรายังถือว่าประเทศที่มี current account surplus คนเชื่อมั่นในนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการเงินคนที่รัฐบาลไม่ได้ถังแตกมีเงินที่ใช้จ่ายได้เราคิดว่าเรามีจุดแข็งหลายจุดที่ยังจะเรียกว่ารับตรงนี้ได้นะครับแต่แน่นอนครับมันเป็น global fund flow ระยะสั้นก็คงจะโดนเหมือนกันในระยะสั้นครับผมครับคุณปรินครับนอกเหนือจาก Brexit แล้วมีปัจจัยอะไรที่ต้องระวังมากครับเรื่องที่น่ากลัวที่สุดนะครับผมตอนนี้คือเรื่องที่ใกล้ตัวเราก็คือประเทศจีนนะครับคือจีนเนี่ยจีนเป็นเศรษฐกิจที่ยังโตโอเคอยู่ 6% กว่า
แต่ความที่เขาอยากจะโต 6% กว่าไปเรื่อยๆและเก็บให้มันโตไว้ได้ขนาดนี้เพื่อไม่ให้คนว่างงานมากเกินไปเนี่ยก็จะต้องมีมาตรการทางการเงินและการคลังมากขึ้นและไอ้มาตรการทางการเงินนี่แหละถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับการลดค่าเงินมันก็จะโอเคกับบ้านเราแต่ณเวลานี้ที่คนกลัวคือว่าคุณเห็นตัวเลข PMI ของจีนที่ออกมาตัวเลข Fixed Asset Investment ที่ออกมา FAI การลงทุนมันทำให้มันอ่อนแอกว่าที่คาดไว้เพราะฉะนั้นถ้าอ่อนแอเกินไปเนี่ยเม็ดเงินมันจะไหลออกจากจีนต่อเนื่องและทำให้เขาอาจจะไม่สบายใจและกลัวและตกใจและต้องมาใช้มาตรการลดค่าเงินหยวนรอบหนึ่งซึ่งอันนี้จะไม่ดีกับสินทรัพย์เสี่ยงในเอเชียทางอาเซียนแน่นอนนะครับครับตรงนี้คือความเสี่ยงใหญ่ที่เรามองในระยะสั้นที่จะเป็นเรื่องจีนมากกว่าเรื่องทางประเทศทางตะวันตกนะครับครับผมจีนดูอันตรายมากกว่า Brexit ด้วยซ้ำนะครับสุดท้ายแล้วครับคุณปรินครับมีอะไรจะฝากไว้สำหรับนักลงทุนไหมครับว่าควรจะวางตัวยังไงดีตอนนี้คือผมคิดว่าหุ้นไทยแล้วก็หลายหมวดของอุตสาหกรรมยังมีเสน่ห์อยู่นะครับคือต้องเจาะตัวว่าการลงทุนเนี่ยพยายามซื้อกลุ่มที่ยังไม่ขึ้นมากนะยกตัวอย่างกลุ่มก่อสร้างหรือกลุ่มวัสดุก่อสร้างหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ปรับตัวมากเนี่ยมีหลายตัวที่น่าสนใจที่เลือกดูได้นะครับหุ้นที่เกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องการจะโปรโมทให้ต่างชาติมาลงทุนบ้านเราใน10อุตสาหกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นคนที่จะได้จะเป็นหุ้นนิคมอุตสาหกรรมอย่าง WHA นะครับหรือก่อตั้งอย่าง Unique Engineering UNIQ ซึ่งยังไม่ค่อยปรับตัวขึ้นมากนักนะครับครับผมขอบคุณมากครับคุณปรินครับสำหรับวันนี้ครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับครับก็โดยรวมแล้วคุณปรินบอกว่ากรณีจีนน่ากลัวกับ Brexit อีกนะครับ Brexit ตอนนี้อาจจะไม่ชัดเจนนักนะครับแต่ก็หลังจากที่23พอรู้ผลแล้วเนี่ยซึ่งจะออกหรือไม่ออกมันก็จะเป็นภาพที่ชัดขึ้นนอกจากนั้นก็ยังอาจจะส่งผลดีต่อไทยนี่เพราะว่าอาจก่อนถ้าออกเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สหรัฐได้ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันก็จะเป็นผลประโยชน์กับตลาดอื่นเพราะว่าทุนจะไหลกลับเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของจีนอันนี้น่ากลัวกว่าอย่างที่บอกว่าจีนใช้มาตรการอะไรที่ไปกดค่าเงินหยวนที่รุนแรงอีกครั้งก็อาจจะทำให้เกิดความปั่นป่วนต่อตลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการจับตาสถานการณ์เหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนไทยก็ต้องดูฮะครับต้องติดตามพอสมควรค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Brexit ภายใน10วันนี้นะคะวันที่23มิถุนายนค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณคุณธนพลค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมา